คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ผมกับภรรยามาอยู่ในไฟของพระเจ้ามาอยู่ในการคุ้มครองของพระเจ้าก็รู้สึกว่ามีการเจ็บป่วยน้อยมากนะฮะร่างกายแข็งแรงอย่างอัศจรรย์และพระเจ้าทรงดูแลชีวิตจริงๆใครมีประสบการณ์ว่าตั้งแต่มาอยู่ในไฟของพระเจ้าแล้วไม่ค่อยเจ็บป่วยร่างกายแข็งแรงนะฮะจิตใจผ่องใสนอนหลับดีทานอาหารได้เจริญอาหารนะครับสวย ดูมีสง่าราศีมากขึ้นครับพระสิริของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราอาเมนอาเมนครับเราก็จะเริ่มขึ้นต้นปีใหม่แล้วนะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องอย่างหนึ่งก่อนที่จะเทศนานะครับที่จริงสิ่งนี้อยู่ในใจผมมาตั้งแต่เป็นคริสเตียนใหม่ๆตั้งแต่ตอนเป็นคริสเตียนแรกๆเลยแหละปีแรกๆก็มีภาระใจคือเห็นพระคัมภีร์พูดจริงๆว่าพระเยซูบอกว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราและพลังแห่งความตายพลังแห่งบึงไฟนรกนั้นก็ไม่สามารถที่จะหยุดการสร้างคริสตจักรของพระองค์ได้ถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะอยากจะสร้างชุมชนของพระองค์หรือคริสตจักรของพระองค์พระองค์อยากเห็นคนที่รักพระเจ้ามาอยู่รวมกันและพระองค์ก็ทรงประทานความสามารถเวลาเงินทองการงานทุกอย่างให้กับชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ใช้สิ่งเหล่านั้นมาสร้างคริสตจักรของพระองค์ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคนไทยคนลาวจริงๆนะครับว่าเราไม่ใช่แค่มาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ไปสวรรค์อย่างเดียวแต่ว่าให้เราดำเนินชีวิตอยู่เพื่อที่จะสร้างคริสตจักรของพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าส่งพวกเราหลายคนมาอยู่ที่ซีแอตเทิลเนี่ยไม่ได้โดยบังเอิญแต่พระเจ้ามีจุดประสงค์อยากที่จะใช้ชีวิตของเราในการสร้างคริสตจักรของพระองค์เพื่อคริสตจักรของพระองค์จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าเราเห็นคนไทยคนลาวมากมายในเมืองนี้และเขาเหล่านั้นก็มีความจำเป็นจะต้องไปสวรรค์กับพวกเราพระเจ้าไม่อยากให้แม้แต่คนเดียวนั้นต้องพินาศหรือไปตกนรกบึงไฟแต่พระเจ้าอยากเห็นคนมากมายมารู้จักพระเจ้าและการสร้างคริสตจักรนั้นไม่สามารถทำด้วยตัวคนเดียวคุณหมอวรุณไม่สามารถที่จะสร้างคริสตจักรด้วยตัวคนเดียวเราต้องการความช่วยเหลือร่วมกันร่วมงานกันเป็นทีมฉันอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับผมตั้งแต่ย้ายมาอยู่ซีแอตเทิลใหม่ๆเนี่ยจำได้เลยว่าตอนนั้นต้องอยู่เวรประมาณออกเวรเนี่ยแค่ประมาณ12วันต่อปีพูดง่ายๆว่า1เดือนเนี่ยผมจะออกเวรแค่1วันต่อเดือนนอกนั้นต้องอยู่เวรหมดแล้วตอนนั้นพระเจ้าก็เรียกจริงๆพระเจ้าปี1987เรียกบอกว่าให้ตั้งคริสตจักรพอเรียกตั้งคริสตจักรนี่ผมก็งงเหมือนกันว่าจะทำได้ยังไงเพราะว่าต้องอยู่เวรทุกวันงานก็หนักมากที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวแต่ผมอยากเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากจะตั้งคริสตจักรผมก็บอกว่าโอเคผมจะเชื่อฟังพระองค์แต่ในการสร้างคริสตจักรนั้นลำบากมากเพราะว่าต้องอยู่เวรทำงานหนักอาจารย์สันติก็เป็นพยานได้เลยว่าตอนนั้นผมยังพิมพ์คอมพิวเตอร์ไม่เก่งเขาอุตส่าห์มาช่วยผมพิมพ์คำเทศนาเนี่ยตีสามกว่าจะเสร็จนะฮะตอนคืนวันเสาร์พอวันอาทิตย์ก็ต้องมาระโบสถ์ตั้งแต่แปดโมงเช้ามาเทศนาเขาถึงเห็นใจผมเพราะว่ามารู้จักกันตั้งแต่ตอนที่ยังมีคนน้อยๆอยู่แต่ว่าไม่ว่าจะนอนน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเราก็ยอมจำได้เลยว่าสมัยนั้นเนี่ยตอนเปิดโบสถ์ใหม่ๆเนี่ยไม่มีคนมีคนน้อยกว่านี้อีกฮะตอนเปิดโบสถ์ใหม่ๆนี่มีแค่ประมาณ 4-5 คนและต้องแล้วก็ต้องเตรียมทั้งนำนมัสการเทศนาจัดเก้าอี้เก็บเก้าอี้ทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเองพอวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ต้องมาถึงโบสถ์ประมาณ8โมงเช้าตรงใช่ไหมครับพอมาเปิดโบสถ์ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยไปดูคนไข้ตั้งแต่6โมงเช้ายอมตื่นแต่เช้าเลยเพื่อไปดูคนไข้ตั้ง6โมงเช้าเสร็จแล้วจะได้ขับรถมาทันเพราะมีคนไข้40คนกว่าจะดูจบก็7โมงครึ่งขับรถมาถึงโบสถ์8โมงกว่าจะอะไรเสร็จหมดเนี่ยก็เลิกเสร็จวันอาทิตย์เนี่ยก็ประมาณ4ทุ่มตอนนั้นเพราะว่าพอเรามีการนมัสการเสร็จเทศนาเสร็จทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วก็เอาผู้นำมาสอนก็อะไรเสร็จหมดเนี่ยก็สี่ทุ่มก็จะกลับบ้านเหนื่อยทุกอาทิตย์แต่ผมไม่เคยรู้สึกเป็นภาระในใจเลยรู้สึกว่าเป็นสิทธิพิเศษจริงๆที่พระเจ้าใช้ในการสร้างคริสตจักรของพระองค์และจริงๆพอมองย้อนกลับไปเป็นเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานี้
พระพรของพระเจ้ามากมายแม้ว่าร่างกายจะเหนื่อยมากแม้ว่าจะประสบปัญหามากมายแต่ตัดสินใจจริงๆว่าอยากจะอยู่เพื่อพระเจ้าเพราะว่ารู้ว่าพระเจ้ารักมนุษย์จริงๆและพระเจ้าอยากที่จะนำมนุษย์มากมายมารู้จักพระเจ้าและถ้าพระเจ้าไม่ใช้เราพระเจ้าจะไปใช้ใครล่ะครับถ้าคนของพระเจ้าไม่ยอมให้พระเจ้าใช้แล้วจะทำยังไงล่ะจริงไหมพระเจ้าไม่ได้ใช้ทูตสวรรค์มาประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าใช้มนุษย์มาประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าใช้มนุษย์มาสร้างคริสตจักรของพระองค์ดังนั้นผมนึงตัดสินใจยอมรับใช้พระเจ้าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นพระพรจริงๆอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนใหม่ๆอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนที่อาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ว่ามีชีวิตทั้งทีในชีวิตนี้ชีวิตเดียวอยู่เพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าร่วมมือร่วมใจกันพับแขนเสื้อขึ้นมาแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะทุ่มเทชีวิตสร้างอาณาจักรของพระองค์สร้างคริสตจักรของพระองค์ถ้าเราตัดสินใจทำอย่างนั้นผมเชื่อเลยว่าพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตท่านทุกอย่างเมื่อเราดูภารกิจดูแลภารกิจของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลภารกิจของเราเมื่อเรารับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะทรงเมตตาดูแลชีวิตของเราและเราจะไม่ขัดสนสิ่งใดตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาผมไม่เคยขัดสนสิ่งใดวันนี้อยากท้าทายจริงๆอย่าดูดำเนินชีวิตไปวันๆเรื่อยๆไปทำงานเสร็จแล้วก็เอาเงินมาเข้าธนาคารเสร็จแล้วก็ไปซื้อรถแล้วก็ขับรถเสร็จแล้วก็ซื้อตู้เย็นแล้วก็อยู่ไปวันๆวันนึงก็จะแก่ตัวลงแล้ววันนึงก็จะตายไปเสร็จแล้วไม่ได้ทำอะไรให้ในโลกนี้เลยไม่ได้ช่วยใครไปสวรรค์เลยไม่ได้อยู่เพื่ออาณาจักรพระเจ้าเรามีชีวิตเดียวเรามีชีวิตสั้นๆในโลกนี้จะมีชีวิตทันทีก็อยู่ให้สำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดในจักรวาล นั่นก็คืออยู่เพื่อพระเจ้าสร้างคริสตจักรของพระเจ้าจริงๆนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าสละสิ่งอื่นไปบางทีวันอาทิตย์เราอาจจะต้องยอมเสียสละเรื่องอื่นไปเที่ยวไปช้อปปิ้งแต่มาทำงานให้พระเจ้าเรายอมเสียสละเรื่องอื่นแต่พระเจ้าจะดูแลส่วนที่เหลือจริงๆนะครับพระเจ้ารู้หัวใจเราจริงๆอยากเป็นพยานนิดนึงว่าพระเจ้านี่รู้ใจเราจริงๆนะครับไม่ว่าภรรยาผมอยากได้อะไรเนี่ยพระเจ้าจะให้หมดทุกอย่างเลยแล้วพระเจ้ารู้ดีเมื่อตอนคริสต์มาสเนี่ยผมอยากจะได้ของอันหนึ่งนะครับซึ่งพอดีผมเคยมีอยู่เสร็จแล้วปรากฏว่าภรรยาผมบอกว่าหลานที่เมืองไทยเนี่ยมี3คนเขาไปซื้อเขาไปได้มา2อันแล้วคือ iPod นะฮะเขาได้ iPod มาแล้ว2อันเสร็จแล้วมีหลาน3คนต้องมี3อันจริงไหมครับภรรยาผมบอกว่าเอาของเธอเนี่ยมันยังใหม่อยู่ให้หลานได้ไหมผมก็โอ้โหผมก็ใส่เพลงเข้าไปแล้วนะอยากจะฟังเพลงใช่ไหมผมก็ตัดสินใจเอา iPod นี่ให้หลานไปแหมลบเพลงออกหมดใส่กล่องกลับเข้าไปเรียบร้อยเพราะมันยังใหม่อยู่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วไอ้ใจก็คิดในใจอยากได้ iPod อยากได้ iPod แล้วไปพอเวลาไปเดินที่เบลวิวมอลล์ก็คิดแหมขอขึ้นไปดูเดี๋ยวนี้แหมอยากจะขึ้นไปดูก็บอกภรรยาว่าอยากขึ้นไปดู iPod แต่ปรากฏว่าก็คิดว่าไม่ไปดีกว่าบ้างเสียเงินเสียได้เงินน่ะแหมเอามารับใช้เอามาทำงานอย่างอื่นให้พระเจ้าดีกว่ามาทำบินเป็นเมืองไทยดีกว่าอะไรก็ไม่อยากจะสะจ่ายเงินซื้อ iPod ใช่ไหมครับคือพยายามอยากจะใช้เงินเพื่อพระเจ้าปรากฏว่าพอวันคริสต์มาสนะฮะคริสต์มาสอีฟวันที่24มีคนมายื่นของขวัญให้เขาบอกห้ามทำตกนะผมก็เอ๊ะอะไรห้ามทำตกเขาเปิดออกมา iPod 30 GB ผมนี่ขาอ่อนเลยเพราะเป็นสิ่งที่ปรารถนาอยู่พอดีนะครับงั้นจริงๆแล้วพระเจ้ารู้ความปรารถนาของเราพ่อของเรารู้ความปรารถนาของเราแล้วพระองค์ก็ทรงเมตตาให้ที่จริงแล้วผมไปซื้อก็ได้เพราะผมมีเงินเป็นหมอใช่ไหมมีเงินไม่ขัดสนอะไรแต่ตัดสินใจไม่ซื้อเพื่อจะเอาเงินไปรับใช้พระเจ้าแต่พระเจ้าก็รู้บอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อให้ทางอื่นมีคนเอามาให้เองงั้นจริงๆแล้วพระเจ้ารู้ใจเรานะครับไม่มีสิ่งใดที่เราจะขัดสนอาเมนไหมครับพระเจ้าจะปกป้องเราดูแลชีวิตของเราถ้าเราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งให้ฟังเป็นข้อสัญญาจากพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่31ข้อ23บอกว่าและท่านบรรดาวิสุทธิชนทั้งสิ้นของพระองค์เอ๋ยก็คือผู้ที่รับเชื่อพระองค์ทั้งหลายลูกของพระองค์ทั้งหลายวิสุทธิชนก็คือว่าคนที่เป็นคริสเตียนแล้วที่รับเชื่อพระเจ้าและถูกพระเจ้าปลดปล่อยออกจากความบาปจงรักพระเยโฮวาเพราะพระเยโฮวาทรงพิทักษ์รักษาคนสัตย์ซื่อไว้นี่หนังสือสดุดีบทที่31ข้อ23นะครับ Psalm 31 verse 23พระองค์จะทรงพิทักษ์รักษาคนสัตย์ซื่อไว้อยากจะหนุนใจจริงๆนะครับว่าถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าท่านเป็นคริสเตียนที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่จงรักภักดีต่อพระเจ้า
รักเดียวใจเดียวรักพระเจ้าเท่านั้นไม่รักสิ่งอื่นนะครับมีความรักเดียวใจเดียวไม่นอกใจพระเจ้าไม่ไปรักรูปเคารพไม่รักเงินมากกว่าพระเจ้าไม่รักสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าถ้าเราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าจงรักภักดีต่อพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องรักษาชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตของเราให้เราไม่ต้องเดือดร้อนพระเจ้าจะทรงส่งทูตสวรรค์มาดูแลเราเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้วิเศษเพราะมีทูตสวรรค์อยู่รอบข้างพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราเฮ้ยมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับเราบังคับกันไม่ได้ผมก็ตัดสินใจให้พี่น้องไม่ได้พี่น้องก็ตัดสินใจให้ผมไม่ได้จริงไหมครับทุกคนมี freedom of choice มีการตัดสินใจด้วยตัวเองสำหรับผมนั้นตั้งแต่ปี1981ตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูผมตัดสินใจเลยบอกว่าจะจงรักภักดีต่อพระเจ้าจะรักพระเยซูและจะสัตย์ซื่อต่อพระเยซูและอยู่เพื่ออาณาจักรของพระองค์จริงๆและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าก็ทรงปกป้องดูแลชีวิตของผมจริงๆนะครับอาเมนไหมครับฮาเลลูยาอยากจะเล่าเรื่องตลกเรื่องนึงให้ฟังก่อนเทศนาได้ไหมครับเล่าเรื่องตลกเรื่องนึงให้ฟังมีผู้หญิงกับผู้ชาย2คนก็เป็นโสดนะครับเขาขับรถไปชนกันเขาขับรถปุ๊บไปชนกันเปรี้ยงเลยปรากฏว่ารถทั้ง2คนนี้พังระเนระนาดเลยนะครับเสร็จแล้วพอเขาเดินลงมาจากรถสุภาพสตรีคนนั้นก็เป็นสาวยังอายุน้อยแล้วก็หน้าตาดีก็มาพูดกับผู้ชายโอ้โหแผ่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้านำให้ดิฉันมารู้จักกับคุณนะคิดว่าการรถชนครั้งนี้คงจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราเป็นมิตรภาพตลอดไปเป็นนิดเลยแม้ผู้ชายคนนั้นได้ยินก็โอ้โหยดีใจใช่ไหมฮะก็บอกโอ้ใช่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 แล้วผู้หญิงบอกเดี๋ยวขอโทษนะคะขอไปดูที่รถหน่อยเขาก็ไปดูที่รถแล้วเขาก็หยิบขวดเหล้าออกมาขวดหนึ่งบอกว่าโอ้นี่ขอบคุณพระเจ้านะที่รถพังแต่ขวดนี่มันไม่แตกแล้วมาฉลองกันดีไหมสำหรับมิตรภาพใหม่ผู้ชายคนนั้นก็ดีใจหยิบขวดเหล้าออกมาแล้วก็ดื่มเหล้าก็ไปเกือบหมดขวดเลยเพราะดีใจมากพอดื่มเสร็จบอกแล้วคุณไม่ดื่มเหรอโอ้ยังไม่ดื่มหรอกค่ะเพราะว่ากำลังรอให้ตำรวจมา ไม่รู้เข้าใจป่ะครับ คือแม่ชมยงคนนี้นี่ฉลาดมากสงสัยตัวเองเป็นคนผิดไปชนเขาแต่ว่าให้ผู้ชายคนนั้นกินเหล้าจะได้ว่าเป็น drunk driver เป็นคนขับรถแล้วก็เมาชนเขานี่เรื่องตลกนะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเรื่องตลกครับโอเควันนี้ผมจะมีโอกาสเทศนาเรื่องการดำเนินชีวิตที่ดีเลิศต่อพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องเราจะเริ่มปี2007แล้วนะครับแล้วเราจะเข้าไปสู่ปีใหม่ผมอาจจะเทศไม่จบวันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วเราจะต่อกันคราวหน้าแต่เราอยากจะมาเรียนรู้ว่าพระเจ้ามองหามนุษย์ในโลกนี้ที่จะดำเนินชีวิตที่ดีเลิศให้กับพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาบอกว่า excellent living excellent life ดำเนินชีวิตที่ดีเลิศพระเจ้าบอกว่าอยากให้เรานั้นดำเนินชีวิตที่ดีเลิศต่อพระเจ้ามีตัวอย่างในพระคัมภีร์มากมายถึงคนที่ตัดสินใจดำเนินชีวิตที่ดีเลิศต่อพระพักของพระเจ้าเมื่อพระเจ้ามองลงมาดูชีวิตของคนคนนั้นบอกว่ายกนิ้วหัวแม่โป้งให้ดีจริงๆชีวิตเขาดีเลิศจริงๆพระเจ้าไม่ได้มองเรื่องฐานะการเงินของเราพระเจ้าไม่ได้มองว่าเรามีเงินในธนาคารเยอะแค่ไหนพระเจ้าไม่ได้มองว่าเรามีการศึกษาเยอะแค่ไหนพระเจ้าไม่ได้ดูว่าเราหล่อแค่ไหนสวยแค่ไหนแต่งตัวราคาเสื้อผ้าแพงขนาดไหนพระเจ้าดูที่ชีวิตการดำเนินชีวิตของเราพระเจ้าดูที่หัวใจของเราผมยกตัวอย่างว่ามีคนหนึ่งในพระคัมภีร์ในหนังสือ Genesis หรือหนังสือปฐมกาลแต่ว่าถูกเขียนไว้ในหนังสือฮีบรูคือฮีบรูบทที่11ข้อ4พูดถึงคนคนหนึ่งชื่อเอเบลอาเบลนี่เป็นลูกของอาดัมเอวาแต่ว่าเป็นลูกที่รักพระเจ้าพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าโดยความเชื่ออาเบลจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าเพราะเหตุเครื่องบูชานั้นจึงมีพยานว่าท่านเป็นคนชอบธรรมภาษาอังกฤษบอกว่า by faith Abel offered to God a more excellent sacrificeแดนเคนอาเบลตัดสินใจมอบถวายสิ่งที่ดีเลิศที่สุดให้กับพระเจ้ามีอีกคนในเนื้อพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์ชมบอกว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเลิศก็คือดาเนียลในหนังสือดาเนียลบทที่5ข้อ12พระคัมภีร์บอกว่าเพราะดาเนียลซึ่งกษัตริย์ประทานนามว่าเบธ
ทสัสสะมีวิญญาณเลิศในทุกคนพูดสิครับมีวิญญาณเลิศมีความรู้มีความเข้าใจที่จะแก้ความฝันดาเนียลพระเจ้าเรียกเขาว่าเป็นผู้ชายที่มีวิญญาณเลิศ He is the man with an excellent spirit มีวิญญาณที่ดีเลิศในดาเนียลบทที่6ข้อ3บอกว่าแล้วดาเนียลคนนี้ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุปราชเพราะวิญญาณเลิศสถิตกับท่านพระคัมภีร์บอกว่า Daniel distinguished himself above the governors and satraps because an excellent spirit was in him เขาเป็นคนที่มีวิญญาณที่ดีเลิศท่านเชื่อไหมว่ายุคนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาเบลไม่ว่าจะเป็นดาเนียลพวกเขาทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่แต่ละวันก็ต้องตัดสินใจเลือกทางชีวิตว่าจะเลือกทางที่ไม่เอาไหนหรือเลือกทางที่ดีเลิศคนเหล่านั้นต้องตัดสินใจผมเชื่อแล้วว่าดาเนียลกับแอบเบลไม่ได้คลอดออกมาจากท้องคุณแม่ของเขาว่ามีความวิเศษเป็นคนบริสุทธิ์มากกว่าพวกเราทั้งหลายมนุษย์ทุกคนเกิดมาจากท้องของแม่ของเราก็เป็นคนบาปทั้งนั้นจริงไหมครับแต่ผู้ชายสองคนนี้พระคัมภีร์บอกว่าเขาตัดสินใจที่จะมีวิญญาณที่ดีเลิศและอยู่เพื่อพระเจ้าเขาปฏิเสธที่จะให้อิทธิพลของสังคมรอบข้างแห่งความบาปนั้นดึงตัวเข้าไปทำบาปร่วมกับสังคมเขาตัดสินใจที่จะยืนอยู่บนขาของเขาทั้งสองข้างอย่างมั่นคงในความเชื่อและบอกว่าข้าพเจ้าจะอยู่เพื่อพระเจ้าเขาเป็นคนที่ตัดสินใจบอกว่าในสังคมที่เต็มไปด้วยความบาปนั้นเขาจะยืนออกมาเป็นเหมือนกับเป็นไฟที่ส่องสว่างในความมืดที่เมื่อคนเห็นชีวิตเขาแล้วจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเขาเขาตัดสินใจดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นคือดำเนินชีวิตตามคำสั่งของพระเจ้าเขาตัดสินใจบอกว่าเขาจะไม่ยอมประนีประนอมทำบาปแต่เขาจะอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มความสามารถและอย่างสุดหัวใจจริงๆดังนั้นเองการดำเนินชีวิตที่ดีเลิศต่อพระเจ้านั้นเป็นเรื่องการตัดสินใจมันเริ่มที่ใจท่านเห็นด้วยกับผมไหมว่าชีวิตของมนุษย์นั้นเราต้องตัดสินใจทุกๆวันตื่นนอนมาก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะไปถูฟันไหมเราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะไปอาบน้ำไหมหรือจะปล่อยให้กลิ่นมันออกไปด้วยเราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะหวีผมไหมเราตัดสินใจต้องใส่เสื้อสีอะไรสีฟ้ากางเกงสีดำใส่สูทสีอะไรเราตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาเป็นการเลือกอยู่ตลอดเราต้องเลือกอยู่ตลอดเวลาเราต้องเลือกว่าจะไปทำงานที่ไหนเราจะเลือกว่าจะไปทำงานกี่โมงจะทานอะไรตอนเช้าเราเลือกอยู่ตลอดเวลาแล้วหลายครั้งในชีวิตนั้นเราอาจจะต้องเลือกระหว่างทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเราทำสิ่งที่ผิดในสายพระเนตรของพระเจ้าผมอยากจะบอกความจริงเรื่องนึงในชีวิตมนุษย์ก็คือว่ามนุษย์ตาดำๆทุกคนในโลกนั้นมี freedom of choice หมดไม่มีใครบังคับท่านได้ว่าวันนี้ท่านต้องมาโบสถ์ไหมไม่มีใครบังคับท่านได้ว่าท่านจะโกงหรือท่านจะไม่โกงท่านตัดสินใจของท่านเองจริงไหมครับทุกคนตัดสินใจตัวเองหมดผมอยากจะหนุนใจในคำเทศน์วันนี้บอกว่าอยากให้ตัดสินใจให้พี่น้องทุกคนนั้นตัดสินใจดำเนินชีวิตสุดกำลังอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆอย่างดีเลิศจริงๆเป็นชีวิตที่ดีเลิศจริงๆแล้วอะไรก็ตามในชีวิตของเรานั้นที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านั้นให้เราขจัดมันออกไปซะผมจำได้ตอนมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนั้นตอนที่ผมยังไม่เชื่อพระเจ้าผมมีรูปเคารพเยอะมากเลยเป็นสงสัยเป็นแสนบาทเลยผมซื้อไว้เยอะมากตอนเด็กๆนี่ผมชอบเล่นพวกรูปเคารพซื้อไว้เยอะมากเลยแล้วขอโทษนะครับนี่พูดตรงจริงๆนะครับไม่อายด้วยตอนเด็กๆเนี่ยผมสะสมพวกหนังสือเพลย์บอยไว้เยอะมากเพราะยังหน้าเป็นหนุ่มใช่ไหมแล้วก็ชอบดูหนังสือเพลย์บอยมันเป็นยังไงอะไรเนี่ยมาจากอเมริกาโอ้ผมเก็บไว้ใต้เตียงเลยไม่ให้แฟนเห็นนะครับเก็บไว้ใต้เตียงหนังสือเพลย์บอยเยอะมากนะครับคือตอนเราเป็นหนุ่มเราเด็กๆเราไม่รู้จักพระเจ้าเราก็มีรูปเคารพมีหนังสือเพลย์บอยมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ผมจำได้เลยพอปี1981ตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูแล้วก็มีโอกาสไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขามาจากประเทศอีกประเทศหนึ่งเขาบอกว่าคุณหมออยากเก็บสิ่งที่พระเจ้าไม่พอใจในชีวิตผมตัดสินใจแล้วผมกลับบ้านเอารูปเคารพเอาไปเผาหมดเลยเอาไปทำลายหมดหนังสือเพลย์บอยเอามาฉีกหมดเผาหมดเลยผมตัดสินใจเอาสิ่งที่ชั่วร้ายที่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้ผมมีออกจากชีวิตไปหมดเลยเพราะผมอยากจะดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าคริสเตียนหลายคนเนี่ยเหมือนกับเหยียบเรือสองแคมเหมือนกับคนที่นั่งอยู่บนภาษาอังกฤษเรียกว่า sit on the fence นั่งอยู่บนรั้วขาหนึ่งเข้าไปในนรกอีกขาหนึ่งเข้าไปในสวรรค์ขาหนึ่งอยู่กับพระเจ้าอีกขาหนึ่งอยู่กับผีมารซาตานตอน
วันนึงก็ดูดีๆพูดเหมือนกับเป็นคนของพระเจ้าแต่พออีกวันนึงก็พูดจาเสียดสีคนโกหกแล้วก็โกงคนคือดำเนินชีวิตอยู่สองโลกเป็นคนเหมือนกับเป็นคนสองหน้าอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการคริสเตียนหลายคนบอกว่าข้าพเจ้าจะเอามือนิ้วเนี่ยเกาะสวรรค์ไว้หน่อยนึงจะได้ไปสวรรค์พอตายไปแล้วแต่ว่าอีกที่เหลือน่ะตั้งแต่นิ้วลงมาเนี่ยขออยู่ในโลกขอสนุกอยู่ในโลกก่อนแต่นิ้วนี่เกาะสวรรค์ไม่ได้นึงอย่างน้อยถ้าตายไปแล้วจะไปสวรรค์นี่ไม่ใช่วิธีดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยนั่นไม่ใช่การดำเนินชีวิตที่ดีเลิศการดำเนินชีวิตที่ดีเลิศคืออยู่ห่างจากระบบของโลกให้มากที่สุดและอยู่ใกล้พระเจ้าให้มากที่สุดและดำเนินชีวิตเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างของโลกให้มากที่สุดและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนจริงๆว่าอย่างนี้ว่าเราอยู่ในโลกนี้สั้นๆนั้นให้เราตัดสินใจว่าเราอยู่เพื่อทำให้พระเยซูพอพระทัยนั่นเป็นการตัดสินใจอันดับหนึ่งในชีวิตของเราเป็นท็อปพาราตี้เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับอยากให้พระเยซูพอพระทัยที่จริงแล้วการพูดเรื่องไม้กางเขนการพูดเรื่องการตายของพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่เราพูดโดยไม่ต้องเลิกเลยพูดได้อยู่เรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าที่จริงแล้วเราพูดถึงไม้กางเขนเนี่ยหลายคนเนี่ยคนลืมไปอย่างว่าตอนที่พระเยซูไปตายบนไม้กางเขนเนี่ยพระเยซูทรมานมากเลยใครชอบให้คุณหมอมาฉีดยาที่แขนบ้างครับเอาเข็มเล็กๆมาจิ้มที่แขนแล้วก็ฉีดยาเข้าไปใครชอบถูกฉีดยาบ้างใครชอบถูกผ่าตัดบ้างยกมือขึ้นไม่มีใครอยากถูกผ่าตัดใช่ไหมไม่มีใครอยากถูกฉีดยาใช่ไหมพอเห็นเข็มก็จะเป็นลมแล้วนี่เชื่อไหมผมเป็นนายแพทย์นี่นะผมเห็นเข็มไม่ได้ผมจะเป็นลมถ้าเข็มมาหาผมนะถ้าเข็มไปหาคนอื่นไม่เป็นไรถ้าผมเอาเข็มไปแทงคนอื่นนี่ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่ผมแต่ถ้าคนมันจะเอาเข็มมาแทงผมเนี่ยผมปิดตาแล้วโอ้กลัวเข็มนะครับนี่พูดตรงๆนั้นผมไม่ได้โกหกผมกลัวเข็มแต่นึกดูสิพระเยซูเนี่ยถูกตะปูอันเบล่มเลย3นิ้วเนี่ยแทงเข้าไปในมือแทงเข้าไปที่เท้าแล้วไปแขวนบนไม้กางเขนแล้วทรมานอย่างยิ่งว่าพระเยซูรักเราขนาดไหนเมื่อกี้น้องโต้งพูดถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกจริงๆแล้วพระเจ้ารักเรามากเลยพระเจ้ายอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้เราหลั่งเลือดถูกหอกแทงเข้าไปที่ศีรษะถูกตบหน้าถูกเอามงกุฎหนามใส่ไปที่ศีรษะแล้วก็ย้ำลงไปที่หัวให้หนามนี่มันแทงเข้าไปที่หนังศีรษะนะครับแล้วก็เลือดไหลออกมาพระเยซูรักเรามากดังนั้นเองเมื่อใครรักเรามากๆเราก็ไม่อยากให้คนนั้นเสียใจในฐานะที่เป็นคริสเตียนที่เรารู้ถึงความรักของพระเยซูนั้นเราไม่อยากให้พระเยซูเสียพระทัยเราอยากทำอะไรทุกอย่างให้พระเยซูพอพระทัยจริงไหมครับพระเยซูทรงเป็นบุคคลถ้าคนมาหาพระเจ้าเราคิดว่าเป็นแค่ศาสนาศาสนาก็คืออะไรแค่กระดาษจริงไหมกระดาษมันจะไม่พอใจเราได้ยังไงอ่ะเราจะทำอะไรก็กระดาษก็กระดาษแต่พระเจ้าไม่ใช่กระดาษพระเจ้าไม่ใช่แค่เป็นนามธรรมพระเจ้าเป็นบุคคลพระเจ้าทรงเสียพระทัยได้ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นบุคคลเราก็อยากที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราดังนั้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นสิ่งแรกที่สุดที่เราอยากจะทำก็คืออยากที่จะให้พระเยซูนั้นทรงพอพระทัยในชีวิตของเรานะครับนี่เป็นการตัดสินใจและหลายครั้งในชีวิตนั้นถ้าท่านมีคำถามบอกว่าอย่างนี้บอกเอ๊ะจะไปที่นั่นดีไหมนั่นอ่ะจะไปไนท์คลับนั่นดีไหมถ้าเมื่อไหร่ท่านถามอย่างนี้แสดงว่าสงสัยแล้วว่าไม่ควรไปจริงไหมครับถ้าท่านเอ๊ะเราไปสูบบุหรี่ดีไหมเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าไม่ควรจะสูบเมื่อไหร่ที่ท่านมีข้อสงสัยว่าควรจะทำไม่ทำเนี่ยผมสงสัยแล้วว่ามันไม่ควรทำเพราะจริงๆแล้วท่านมีมโนธรรมในใจท่านรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วจริงไหมครับนั้นพระเจ้าทรงโปรดประทานความสามารถให้เราตัดสินใจได้และการตัดสินใจในชีวิตของเราทุกๆวัน24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์นั้นเราต้องตัดสินใจถวายเกียรติแด่พระเจ้าดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการกระทำด้วยคำพูดด้วยลักษณะชีวิตด้วยการแสดงการโต้ตอบต่อคนอื่นเมื่อเขาพูดกับเราทุกอย่างเราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ20ถึง21พระคัมภีร์บอกว่าแต่ว่าในบ้านใหญ่หลังหนึ่งๆไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบ้างก็มีเกียรติและบ้างก็ไร้เกียรติเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เขาก็เป็นภาชนะที่มีเกียรติซึ่งคัดไว้แล้ว
พราะที่นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์และถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่างพระคัมภีร์เปรียบเทียบชีวิตเราเหมือนบ้านในบ้านก็มีเป็นไชน่าเป็นถ้วยชามที่เรียกว่าไม่รู้คนไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียกไชน่าป่ะฮะมันไชน่าที่แพงมากแล้วมีขอบทองใช่ไหมครับมีช้อนกับซ่อมทองสำหรับเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติและขณะเดียวก็มีถังขยะจริงไหมครับมีของที่ต่ำต้อยมีของที่ไร้เกียรติและของที่มีเกียรติพระคัมภีร์ก็บอกว่าคริสเตียนก็เหมือนกันในคริสตจักรนั้นเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเป็นภาชนะที่มีเกียรติต่อพระเจ้าเพื่อเตรียมตัวให้พระเจ้าใช้เราวิธียังทำยังไงล่ะให้ชีวิตของเรานั้นเป็นคนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าดำเนินชีวิตที่ดีเลิศและพระเจ้าใช้ชีวิตของเราได้จริงๆพระคัมภีร์ก็บอกว่าอย่างนี้ผู้ที่ชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นคนที่ชำระตัวเองให้พ้นจากความบาปพ้นจากสิ่งชั่วร้ายของโลกนี้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องต่อพระเจ้า purify yourself cleanse yourself from all dishonorable thingsสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องในชีวิตนั้นเราต้องขจัดมันออกไปเพื่อเราจะได้เป็นภาชนะที่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าเกียรติของมนุษย์กับเกียรติของพระเจ้าไม่เหมือนกันในสายตาของมนุษย์นั้นคนที่มีเกียรติคือคนที่มีเงินเยอะคนที่มีบ้านใหญ่คนที่มีตำแหน่งในสังคมคนที่มีการศึกษาสูงพระเจ้าไม่เคยมองสนใจสิ่งเหล่านี้พระเจ้าให้เกียรติคนที่ดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวและรักพระเจ้าคนไหนที่เกรงกลัวและรักพระเจ้านั้นพระเจ้าจะให้เกียรติคนคนนั้นเกียรติของพระเจ้านั้นจะยั่งยืนตลอดไปแต่เกียรติของมนุษย์นั้นจะหมดไปเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ดูในเว็บไซต์เขาเอาซาดัมฮุเซนไปแขวนคอเขาตัดสินประหารชีวิตซาดัมฮุเซนแล้วผมดูรูปเขาขนาดที่เขากำลังไปขึ้นตะแลงแกงนั้นเขาเอาสายเชือกไปผูกคอเขานั้นผมก็คิดในใจนะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเมื่อ2ปีที่ผ่านมาติดบั้งมีเกียรติยศของมนุษย์ก็แล้วแต่ว่าบังเอิญเขาใช้เกียรติผิดเขาใช้เกียรติของมนุษย์ผิดคือเขาไปฆ่าคนเขาไปทำลายคนตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีบ้างและยังถูกแขวนคอประหารชีวิตด้วยแสดงว่าเกียรติจากมนุษย์นี่ไม่อยู่รอดตลอดไปแต่ถ้าเราได้รับเกียรติจากพระเจ้านี่มันจะเป็นนิรันดร์กาลพระเจ้าจะยกนิ้วให้เราพระเจ้าจะบอกว่าเราเป็นเหมือนดวงดาวที่ส่องอยู่ในฟ้าสวรรค์พระเจ้าเปรียบเทียบคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้ารักพระเจ้าเป็นเหมือนดวงดาวบางดวงดาวบางดวงก็มีไฟแสงไฟน้อยดวงดาวบางดวงก็แสงไฟเยอะผมเชื่อว่าพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักร New Hope International นี้และในคริสตจักรแม่น้ำแห่งชีวิตในคริสตจักรสายทานพระพรและคริสตจักรอื่นๆมากมายในประเทศไทยและประเทศลาวนั้นรวมถึงคริสตจักรพระสิริที่นครปฐมก็เป็นคนที่จะส่องแสงสว่างมากมายเข้าไปในสังคมเป็นดวงดาวที่มีแสงสว่างมากมายเพราะเราดำเนินชีวิตที่ยอมให้ไฟของพระเจ้ามาชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับแล้วเราจะต้องตัดสินใจดำเนินชีวิตที่ชำระตัวเองออกจากสิ่งมลทินในโลกนี้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากผมเชื่อว่าคำสอนอันนี้นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นมากในคริสตจักรว่าเราไม่ใช่มาเป็นคริสเตียนแต่เรายังออกไปโกงไปโกหกไปคอร์รัปชันไปทำอะไรสิ่งชั่วร้ายต่างๆแล้วหวังว่าพระเจ้าจะพอใจเราและพระเจ้าจะอวยพรเราไม่ได้ครับเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราต้องตัดสินใจชำระชีวิตเราให้บริสุทธิ์โดยไฟของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ28พระคัมภีร์บอกว่าขอให้ทุกคนพิจารณาตนเองภาษาอังกฤษบอกว่า let a man examine himself ให้ทุกคนพิจารณาตนเองพระเจ้าเตือนเราบอกว่าชีวิตเราแต่ละวันเนี่ยพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เราไปชี้นิ้วว่าเอ้คุณมีอะไรผิดในชีวิตบ้างเอ้ไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีพระเจ้าไม่เคยสั่งว่าให้เราไปชี้นิ้วแล้วไปพิจารณาคนอื่นเคยเห็นไหมว่าพระคัมภีร์สั่งว่าเราไปพิจารณาคนอื่นไม่เคยเลยพระเจ้าบอกว่าอะไรพิจารณาตัวเองเราต้องดูตัวเองว่าเรามีจิตใจที่ถูกต้องไหมการใช้เงินเราถูกไหมการใช้เวลาของเราถูกไหมคำพูดเราดีหรือเปล่าจิตใจเราถูกต้องไหมหรือเราคิดในเรื่องไม่ดีเมื่อวันก่อนนี้ผีมารซาตานมันก็แอทแทคผมเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่แอทแทคท่านเท่านั้นมันไม่ใช่แค่มาโจมตีท่านอย่างเดียวมันก็โจมตีผมกำลังรู้สึกจะเป็นวันที่24ธันวาคมเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมกำลังขับรถอยู่บนฟรีเวย์แล้วผีมารมันก็เริ่มมาพูดกับผมบอกว่าเอานำความจำเก่าๆกลับมาว่า
คนนั้นเขาทำไม่ดีกับผมคนนี้เขาทำไม่ดีกับผมคนนั้นเขา hurt my feeling ทำให้ผมไม่พอใจผมก็เลยนั่งคิดใหญ่เลยคันนี้โหคิดใหญ่เสร็จแล้วปรากฏว่าสักพักหนึ่งพระวิญญาณมาแล้วพระวิญญาณมาช่วยผมบอกลู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 กทำอะไรอ่ะมานั่งเสียเวลาคิดต้อง20นาทีแล้วเรื่องว่าคนอื่นเขาไม่ทำมันไม่ดีอะไรกับเราเสียเวลาเป็นเรื่องของความบาปเป็นเรื่องของความเรื่องฝ่ายนรกทำไมเจ้าไม่ใช้เวลา20นาทีนั้นคิดว่าจะทำยังไงให้คริสตจักรของเราเติบโตทำยังไงให้ช่วยคนอื่นแข็งแรงขึ้นทำยังไงเจ้าจะเติบโตกับพระเจ้าคิดในเรื่องบวกสิตัดสินใจคิดในเรื่องบวกต้องพิจารณาตัวเองจริงไหมหลายครั้งบางทีเราเผลอนะครับเราลืมตัวเรามัวแต่คิดเรื่องแง่ลบคิดว่าใครไม่ดีกับเราคิดหมั่นไส้คนนู้นหมั่นไส้คนนี้คิดจะโกงคนยังไงเราคิดแต่เรื่องไม่ดีแล้วก็เธอทำให้ชีวิตเรานั้นไม่ได้รับเกียรติต่อพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตที่ดีเลิศต่อพระเจ้าจริงๆ excellent spirit จริงๆเราต้องพิจารณาตัวเองในหนังสือฮีบรูบทที่12ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นครั้นเรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั้นอยู่รอบข้างท่านรู้ไหมพยานเหล่านั้นคือใครเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงพยานหมู่ใหญ่ที่กำลังเป็นพยานว่าพวกเราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อคนที่เป็นพยานเหล่านั้นก็คือคนที่ตายไปแล้วแล้วไปอยู่ในสวรรค์แล้วมองลงมาจากสวรรค์แล้วบอกกำลังเชียร์เราบอกเอาเลยคุณแจ๋วเอาเลยดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อคุณทองสันเอาเลยดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเขาเชียร์อยู่บนสวรรค์ใช่ไหมเราอยู่ในโลกนี้เรากำลังดำเนินชีวิตเหมือนกับสู้กับผีมารซาตานคนที่เป็นพยานอยู่ในสวรรค์เหล่านั้นก็ยืนอยู่บนสวรรค์แล้วก็เชียร์เอาเลยเอาเลยเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าอย่าท้อถอยอย่าท้อถอยใช่ไหมเขาเชียร์อยู่เขาคนเหล่านั้นเป็นพยานหมู่ใหญ่อยู่รอบข้างให้เราทิ้งของหนักทุกสิ่งที่ขัดข้องอยู่และการผิดซึ่งเรามักง่ายกระทำนั้นและการวิ่งแข่งกันที่กำหนดไว้สำหรับเราแล้วให้เราวิ่งด้วยความเพียรพยายามพระคัมภีร์บอกว่าชีวิตเราเหมือนกับนักวิ่งแข่งเราจะต้องไปถึงเส้นชัยเราจะต้องไปถึง the finish line นักวิ่งแข่งนั้นคงไม่เอาเป้ไปใส่ไว้ที่ข้างหลังเอาหมวกหนักๆมาใส่ที่หัวแล้วก็ใส่รองเท้าหนักๆแล้วก็ใส่กางเกงหนาๆแล้วพยายามวิ่งไปถึงเส้นชัยรับรองวิ่งไปแป๊บเดียวก็เหนื่อยเพราะมันหนักมากคนที่ใส่แค่กางเกงขาสั้นเบาๆกางเกงผ้าล่มใส่เสื้อเบาๆแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบที่เบาๆก็จะวิ่งเร็วกว่าคนที่มีของหนักๆบนตัวพระเจ้าถึงบอกว่าถ้าเราอยากจะวิ่งไปถึงเส้นชัยเราจะต้องอะไรครับพิจารณาตัวเองและโยนทิ้งสิ่งที่หนักๆบนชีวิตของเราแล้วพระคัมภีร์เปรียบสิ่งที่หนักเหล่านั้นก็คือความบาปท่าทีที่ผิดผมเห็นบางคนเป็นคริสเตียนนี่นะครับตอนมาโบสถ์ใหม่ๆเนี่ยก็หน้าตายิ้มแย้มหน้าตายิ้มแย้มโอ้มีสง่าราศีของพระเจ้าดีมาสัก3เดือนให้หลังมานั่งอยู่หน้าตานี่แบบดูไม่ได้เลยมันยักเลยนี่ผมก็คิดนี่ทำไมเปลี่ยนไปเร็วอย่างเงี้ย3เดือนเคยนั่งหน้ายิ้มแหมรักพระเจ้าพอเวลาจะวางมือวิ่งออกมาให้วางมือโอ้ยรักพระเจ้าอีก3เดือนนั่งเงี้ยหน้าแบบเขี้ยวนี่ออกมาเลยตานี่ฉายแสงแห่งความเกลียดนี่ผมสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะคนเหล่านั้นไม่พิจารณาตัวเองปล่อยให้ความขมขื่นเข้าไปในใจปล่อยให้สิ่งต่างๆมันเข้ามาในใจให้มันทับถมเข้าไปในใจมันเป็นเหมือนกับอะไรที่หนักอยู่บนไหล่แล้วพยายามจะเดินมันเดินไม่ไหวในที่สุดชีวิตก็เต็มไปด้วยอะไรฮะความเศร้าโศกเต็มไปด้วยการเกลียดเต็มไปด้วยความไม่พอใจคนแล้วก็อะไรเต็มไปหมดเลยผมเห็นคริสเตียนหลายคนเป็นอย่างนั้นนะนี่จริงๆนะผมเป็นพาสเตอร์มาแล้ว20กว่าปีบางคนเนี่ยมานั่งในโบสถ์โอ้โหร้อนรนเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ากระโดดรถเต้นโอ้โหนมัสการพออีก3เดือนให้หลังนั่งอยู่หลังห้องเลยนั่งริมหลังห้องสุดเตรียมออกแล้วเตรียมออกพอเทศนาเสร็จออกไปเลยแล้วนั่งเงี้ยหน้าอย่างงี้แบบไม่พอใจคนไปหมดพอไปถามเขาจริงๆนะเนี่ยสบคนนั้นน่ะเขาเหยียบหัวแม่โป้งผมคนนั้นน่ะเขาพูดไม่ดีกับผมคนนั้นเนี่ยเขาไม่เซนซิทีฟกับผมคนนั้นอย่างงู้นอย่างงี้โอ้ปล่อยให้ความขมขื่นในใจมันเต็มไปหมดเลยแล้วในที่สุดชีวิตก็แย่ลงแย่ลงเรื่อยๆจริงไหมครับพระเจ้าถึงบอกว่าต้องทิ้งสิ่งหนักๆเหล่านั้นออกไปให้หมดคนจะมาทำอะไรเราไม่ต้องสนใจผมอยากจะพูดหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้จริงๆนะฮะบางคนอาจจะไม่ได้ฟังคำสอนในห้องนี้เพราะเขาฟังอยู่ที่อินเทอร์เน็ตหรือฟังที่ซีดีก็ตามผมอยากหนุนใจนะครับใครก็จะทำอะไรกับเราเนี่ยอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเอามาใส่หัวใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเต็มหนักไปหมดเลยบางคนเนี่ยมานั่งคิดโอ้ยคนนั้นก็ว่าฉันคนนั้นก็ไม่ดีกับฉันคนนั้นก็อย่างงี้กับฉันแล้วนั่งคิดอยู่งั้นน่ะเสียเวลาไป10ปีปรากฏว่า30ถึง40ปี
พอถึง40ขวบไม่ได้ทำอะไรให้พระเจ้าหรอกเพราะมันนั่งคิดว่าใครทำอะไรกับฉันชีวิตเสียไปโดยเปล่าประโยชน์โยนทิ้งมันให้หมดเดินวิ่งไปวิ่งไปกับพระเจ้าอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีทิ้งมันให้ไปให้หมดอาเมนไหมครับถ้าท่านอยากให้พระเจ้าใช้ชีวิตของท่านไปสู่สิ่งที่สูงสุดที่พระเจ้าอยากใช้ท่านท่านจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจชำระชีวิตของตัวเองเอาสิ่งชั่วออกไปให้หมดและอย่าดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปเหล่านั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นคำถามที่ท่านควรจะถามตัวเองก็คืออย่างนี้ถ้าพระเยซูอยู่ในสถานการณ์นี้พระองค์จะทำอย่างไรถ้าพระเยซูทรงอยู่ในสถานการณ์นั้นท่าทีของพระองค์จะเป็นอย่างไรพระองค์จะตอบอย่างไรเราจะต้องถามว่าพระเยซูทำยังไงเราต้องทำอย่างนั้นอีกคำถามหนึ่งก็คืออย่างนี้ถ้าพระเยซูยืนอยู่ตรงเนี้ยสมมติว่าผมกำลังคุยกับอาจารย์แซมเนี่ยแล้วผมเกิดไม่พอใจอาจารย์แซมขึ้นมาแล้วพระเยซูยืนอยู่ข้างๆเนี่ยผมจะตอบสนองยังไงใครเคยมีความคิดอย่างนี้บ้างไหมครับว่าพระเยซูยืนอยู่ข้างๆเราแล้วเราจะตอบสนองอย่างไรที่จริงแล้วผมจะบอกให้นะความจริงก็คือว่าพระเยซูไม่ได้ยืนอยู่ข้างท่านนะครับพระเยซูอยู่ในชีวิตของท่านถ้าท่านเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเยซูอยู่ในตัวท่านอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านเดินเข้าไปในไนท์คลับถ้าท่านขับรถเข้าไปในสถานอบอาบนวดท่านพาพระเยซูเข้าไปด้วยถ้าท่านเข้าไปในที่เล่นการพนันเข้าไปที่เล่นแกมเบิลท่านพาพระเยซูเข้าไปเล่นแกมเบิลด้วยจริงไหมครับเมื่อมาท่านจะไปที่ไหนท่านพาพระเยซูไปด้วยเพราะท่านเป็นลูกของพระเจ้าถ้าท่านไปหาหญิงโสเภณีท่านก็พาพระเยซูเข้าไปในที่นั่นด้วยไปหาหญิงโสเภณีด้วยดังนั้นเองเราต้องเข้าใจว่าพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราต้องถามตัวเองว่าเราจะพาพระเยซูไปที่นั่นได้ไหมถ้าเราเปิดไปที่อินเทอร์เน็ตแล้วปรากฏว่าเรากำลังดูรายการในอินเทอร์เน็ตเราจะถามตัวเองว่าถ้าพระเยซูนั่งอยู่ตรงนี้กับเราเราจะดูรายการนั้นไหมเราจะดูสิ่งเหล่านั้นไหมใครเคยถามตัวเองไหมอย่างเงี้ยว่าพระเยซูนั่งอยู่ตรงนี้เราจะดูอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อันนั้นหรือเปล่าผมโมโหพวกคนที่ใส่เว็บไซต์เป็นพวกรูปโป๊เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยนะครับผมโมโหมากพวกเหล่านี้ทำไมทำชั่วอย่างนี้ไม่รู้ใส่รูปโป๊เข้าไปแล้วทำให้เด็กที่ไม่รู้อินโนอินเนคลิกเข้าไปแล้วไปเห็นเข้าแล้วก็เลยติดพอนอกกาฟีไปติดรูปโป๊ต่างๆนานาแต่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นนะครับที่จริงเคยได้ยินข่าวสถิติหรือสถิติในประเทศอเมริกาบอกว่าในประเทศอเมริกานั้นเวลาที่มีคริสเตียนเข้าไปประชุมกันในโรงแรมหนึ่งก็มีประชุมใหญ่แล้วก็มีพาสเตอร์มีสบไปเยอะแยะเขาบอกว่า statistically หรือตามสถิตินั้นในอาทิตย์นั้นที่มีคริสเตียนเข้าไปประชุมนั้นและมีพาสเตอร์เข้าไปอยู่มากมายมีคนดูภาพยนตร์โป๊ในโรงแรมนั้นคือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในโรงแรมก็จะมีเขาเรียกว่า adult movie ภาพยนตร์ของผู้ใหญ่ adult ที่จริงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ adult movie ก็คือภาพยนตร์โป๊นั่นเองปรากฏว่าคริสเตียนเข้าไปดูเต็มมาหมดเลยแสดงว่ามีปัญหามากในคริสตจักรของพระเจ้าไม่เข้าใจการดำเนินชีวิตที่ดีเลิศให้พระเจ้าจริงๆยังทำบาปกันอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ16ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านในข้อ17บอกว่าถ้าผู้ใดทำลายวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายผู้นั้นเพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์และท่านทั้งหลายก็เป็นวิหารของพระเจ้านี่ไงครับถึงมีปัญหาคือคริสเตียนหลายคนบ่นต่อว่าพระเจ้าบอกว่าทำไมลูกประสบปัญหาเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวมีนู่นเดี๋ยวมีนี่ร่างกายมันมีปัญหาเต็มไปหมดอาจจะต้องย้อนกลับไปดูพระคัมภีร์ข้อนี้ข้อ17 1โครินธ์บทที่3ข้อ17บอกว่าอะไรเพราะเรานั้นทำลายพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าก็เลยอนุญาตให้การทำลายเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นเองเราต้องระวังให้ดีๆอย่าโทษพระเจ้าไม่ได้นะนี่เป็นแต่ทุกคนพูดสิครับร่างกายของข้าพเจ้าเป็นพระวิหารของพระเจ้าถ้าข้าพเจ้าทำลายพระวิหารนี้พระเจ้าก็อนุญาตการทำลายนั้นเกิดขึ้นดังนั้นเราต้องระวังให้ดีๆเรื่องการกินการดื่มนะครับอย่าไปดื่มกาแฟเยอะมากเกินไปอย่าไปสูบบุหรี่อย่ากินของหวานเยอะเกินไปผมได้ข่าวว่าคนไทยเนี่ยกับคนลาวเนี่ยเป็นเบาหวานเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมครับกินนั่นเยอะกินข้าวเหนียวเยอะกินข้าวเยอะเดี๋ยวนี้ผมเรียนรู้เรื่องโภชนาการว่าไงเวลาทานอาหารเนี่ยผมจะพยายามทานข้าวน้อยหน่อยเพราะว่าถ้าทานข้าวคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเยอะเนี่ยจะทำให้เป็นเบาหวานได้เราต้องดูแลร่างกายของเรา
อย่ากินเยอะเกินไปผมเนี่ยกินแค่3ส่วน4กระเพาะผมก็หยุดละเพราะว่าถ้ากินเยอะเราก็น้ำหนักมันขึ้นเพราะมันเหลือเยอะๆแล้วมันจะไปที่ไหนอ่ะมันก็ไปเส้นเลือดที่หัวใจไปเส้นเลือดที่สมองก็เป็นอัมพาตแล้วก็เป็นโรคหัวใจวายเพราะกินเยอะเกินไปที่จริงอ่ะเราไม่ต้องกินเยอะหรอกเราโตแล้วถ้าเด็กๆอย่างลูกผมอายุ14ผมเข้าใจเพราะเขากำลังโตจริงไหมครับเขากินโอ้เขากินแหลกเลยกินทุกวันเลยเนี่ยผมก็ดีใจเพราะเขากำลังโตกำลังกระดูกมันขยายแต่พวกเราทั้งหลายนี่ที่อายุเกิน23 24เนี่ยนะต้องระวังให้ดีๆพอ 3.4 กระเพาะปุ๊บหยุดได้แล้วเพราะอย่างนั้นเราจะทำลายพระวิหารของพระเจ้ากินเยอะเกินไปตัวก็อ้วนแล้วตัวก็แบบน้ำตาลก็ขึ้นเราก็เลยอายุไม่ยืนใครอยากอายุยืนๆบ้างต้องดูแลพระวิหารของพระเจ้าจริงไหมครับต้องอาบน้ำทุกวันสระผมทุกวันแล้วก็แปรงฟัน3มื้อ4ผมทุกครั้งที่ทานอาหารผมจะแปรงฟันทุกมื้อแล้วใช้เดนทัลฟลอสทำความสะอาดฟันฟันมันจะได้ไม่เป็นแมงใช่ไหมครับไม่ผุอะไรอย่างนี้เป็นต้นทานน้ำที่มีฟลูออไรด์นะครับนอนให้พอพักผ่อนให้พอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องดูแลพระวิหารของพระเจ้าออกกำลังกายเดินพยายามเดินอย่างน้อยวันหนึ่งหลายๆไมล์ไม่ใช่ว่าโอ้โหกระโดดขึ้นรถแล้วก็ขึ้นแล้วก็ไม่เคยเดินเลยไม่ได้เราต้องออกกำลังกายเดินบ้างอะไรบ้างจะได้มีกำลังออกกำลังกายบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราทุกคนตัดสินใจอยู่เพื่อพระเจ้าได้เราเลือกได้แต่ละวันว่าเราจะใช้คำพูดอย่างไรท่าทีเป็นอย่างไรเราจะดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติแด่พระเจ้าหรือเปล่าพระคัมภีร์พูดอย่างนี้เดี๋ยวผมจะจบแล้วนะครับเพราะว่าเวลาและต่ออาทิตย์หน้าดีไหมครับต่ออาทิตย์หน้าเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ดีเลิศต่อพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ30บอกว่าและอย่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยอย่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยอยากจะตั้งคำถามนิดนึงทำยังไงล่ะให้พระเจ้าเสียพระทัยพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราเนี่ยบางทีผมเห็นภาพเลยนะพระเจ้าเนี่ยนั่งน้ำตาซึมเลยเวลาที่ผมได้ยินข่าวว่าสมาชิกในโบสถ์เนี่ยเริ่มมีอาการแบบว่าเกเรเกตุงกับพระเจ้าดื้อรั้นต่อพระเจ้าผมเห็นภาพพระเจ้านั่งน้ำตาไหลเสียพระทัยที่ลูกไม่เชื่อฟังทำยังไงล่ะเราถึงทำให้พระเจ้าเสียพระทัยก็คือเราไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นเองดำเนินชีวิตในความบาปดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์พระเจ้าคาดหวังว่าลูกของพระเจ้าทุกคนจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจและขอบคุณพระเจ้านะครับว่าพระองค์นั้นทรงช่วยเราผมอยากจะสรุปคำสอนตอนนี้และต่ออาทิตย์หน้าเพราะว่าเวลาจำกัดผมอยากจะสรุปว่าอย่างนี้ที่จริงแล้วพระเจ้าทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่จะช่วยเราพระเจ้าทำส่วนของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วแล้วพระเจ้าก็ยังทำส่วนของพระเจ้าอยู่ทุกๆวันพระเจ้าทำอะไรบางส่วนของพระเจ้าส่งพระเยซูลงมาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์พระเยซูเป็นพระเจ้าแต่มาเป็นมนุษย์และดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ให้เห็นว่ามนุษย์ที่บริสุทธิ์จะดำเนินชีวิตอย่างไรเป็นตัวอย่างกับเราเป็น example ให้เราพระเยซูตายบนไม้กางเขนและการหลั่งโลหิตของพระองค์นั้นให้ฤทธิ์เดชในการทำให้เราหลุดพ้นจากความบาปได้จากโซ่ตรวนของความบาปพระองค์ทำไม่ได้ประการที่สองประการที่สามพระเจ้าทรงเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาให้เราอ่านพระคัมภีร์เป็นเหมือนน้ำแห่งชีวิตเข้ามาล้างชีวิตของเราเราต้องรู้พระคัมภีร์เราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องฟังคำสอนเยอะๆล้างชีวิตของเราพระเจ้าช่วยเราอีกพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาปกป้องเรามาคอยดูแลเราทูตสวรรค์พระเจ้าให้พระนามพระเยซูมากับเราเพื่อเราจะต่อสู้กับผีมารซาตานที่พยายามมาทำลายชีวิตของเราพระเจ้าทรงให้ผู้นำในคริสตจักรตั้งคริสตจักรขึ้นมาทุกหนทุกแห่งในประเทศไทยในประเทศลาวเมืองต่างๆเพื่อคริสตจักรเป็นเหมือนบ้านเพื่อคอยดูแลปกป้องเตือนเราเมื่อเราทำผิดและประการสุดท้ายพระเจ้าให้ไฟของพระวิญญาณคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมผมถึงรักไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเพราะผมเห็นว่าตั้งแต่ปี1997ผมถูกไฟของพระเจ้าแตะภรรยาถูกไฟของพระเจ้าแตะชีวิตเราเปลี่ยนไปมากเลยสมัยก่อนนี่เราไม่ค่อยมีความไวต่อความบาปเท่าไหร่แล้วก็ทำบาปไปง่ายๆแล้วก็ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำเมื่อคืนวานนี้ยังคุยกันอยู่เลยภรรยาผมบอกว่าเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ในไฟนี้นะเราไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยนะเนี่ยมันอัศจรรย์จริง
แต่สมัยก่อนทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยไม่ใช่ว่าเขาผิดนะผมผิดภรรยาผมไม่เคยผิดหรอกครับผมผิดพอดีเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาเพิ่งเข้ามาครับผมผิดเขาก็เลยไม่พอใจผมก็เลยทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆภรรยาผมนี่เป็นเหมือนแม่พระไม่เคยผิดเลยนะครับผมผิดแต่ทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆตั้งแต่นั้นมาแม้ว่าผมยังทำผิดอยู่แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าให้อภัยได้ง่ายขึ้นผมก็ให้อภัยเขาง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะไฟของพระเจ้านำมาเผาผลาญความบาปออกไปแต่ว่าพระเจ้าทำส่วนของพระเจ้าก็จริงแต่เราต้องทำส่วนของเราสังเกตไหมลูกของเราเนี่ยเวลาเราเอาขวดนมป้อนไปที่ปากเนี่ยเราทำส่วนของเราครับคือชงนมแล้วก็ยื่นไปที่ปากลูกต้องทำอะไรครับต้องดูดและดื่มจริงไหมเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทำส่วนของพระเจ้าแล้วพระเจ้าส่งไฟลงมาพระเจ้าส่งพระวิญญาณลงมาพระเจ้าส่งพระคัมภีร์ลงมาพระเจ้าให้พระเยซูตายบนไม้กางเขนให้เราพระเจ้าตั้งคริสตจักรให้เรามาอยู่เราต้องทำส่วนของเราคืออะไรตัดสินใจเอาทางของพระเจ้าวิ่งเข้าไปหาพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าช่วยเราและตัดสินใจออกจากความบาปและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเราเป็นคนตัดสินใจพระเจ้าทำส่วนที่เหลือใครทำง่ายกว่าฮะเราทำน้อยกว่าพระเจ้าตั้งเยอะพระเจ้าทำมากกว่าตั้งเยอะเราแค่ตัดสินใจแล้ววิ่งเข้าไปหาพระเจ้าไปอ่านพระคัมภีร์วิ่งเข้าไปหาไฟของพระเจ้าอยู่ในคริสตจักรมาคริสตจักรทุกอาทิตย์ฟังคำสอนอยู่เรื่อยๆฟังซีดีอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าผมมีโอกาสผมจะอธิบายเรื่องซีดีในโบสถ์ของเราอยากให้ทุกคนฟังซีดีทุกชุดเลยตั้งแต่ชุดแรกจนถึงชุดสุดท้ายรับรองท่านต้องเติบโตแน่ๆเลยผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละชุดนั้นมีประโยชน์อะไรกับสำหรับชีวิตของท่านบ้างเพราะผมไม่เคยอธิบายเรื่องนี้แต่พยายามจะอธิบายเมื่อมีโอกาสในคราวหน้านะครับฟังซีดีเยอะที่สุดกินให้เยอะที่สุดเราทำส่วนของเราคือคิ้วกระหายกินและตัดสินใจนึกทุกคนพูดสิครับตัดสินใจเราต้องตัดสินใจดำเนินชีวิตอยู่กับพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าและพระเจ้าจะทำส่วนที่เหลือให้กับเราเรื่องนี้เป็นเรื่องการตัดสินใจเหมือนกับแดเนียลตัดสินใจเหมือนกับอาเบลตัดสินใจว่าจะดำเนินชีวิตที่ดีเลิศต่อพระเจ้าท่านตัดสินใจหรือเปล่าล่ะครับว่าท่านจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อกี้ที่เราฟังความฝันของพี่น้องคนหนึ่งว่าในความฝันว่าเขาไปมีผู้ชายอื่นแล้วปรากฏว่าเขาเดินผ่านประตูเข้าสวรรค์ไม่ได้ที่จริงนะฮะความฝันเนี่ยถูกต้องตามพระคัมภีร์เลยเพราะพระคัมภีร์พูดยังไงรู้ไหมฮะในหนังสือแมทธิวบทที่7ผมอ่านให้ฟังพระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ต้องระวังให้ดีๆมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึงข้อ23บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากมายร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวเผยพระวจนะในพระนามของพระองค์ได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือแต่เมื่อนั้นเราได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าของเราหมายความว่ายังไงครับที่จริงแล้วถ้าเรากลับใจจริงเนี่ยเราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้ารู้จักกับเราแล้วเรารู้จักพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องให้ตัดสินใจในวันสุดท้ายของปี2006นี้ว่าเราจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ดีเลิศในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าจะช่วยเราส่วนที่เหลือพระเจ้าไม่ปล่อยเราไว้คนเดียวพระเจ้าจะช่วยเราก่อนที่เราจะอธิษฐานร่วมกันผมเชื่อว่าหลายคนในห้องนี้อยากจะไปสวรรค์กับพวกเราอยากมารู้จักพระเจ้าอยากที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าทรงเป็นจริงยิ่งกว่าคนที่นั่งข้างท่านที่นั่นนั่งที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้อีกพระเจ้าเป็นจริงและพระเจ้าอยากจะเข้ามาในชีวิตของท่านถ้าท่านกลับใจจากความบาปพระเจ้าจะยกโทษบาปให้และพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้รับชีวิตนิรันดร์ท่านจะได้ไปสวรรค์อยู่กับพระองค์และดำเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยชัยชนะพระเจ้าทรงเตรียมชัยชนะให้กับท่านพระเจ้าทรงเตรียมชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้กับท่านแต่ท่านต้องก้าวออกไปและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตในโลกนี้มีพลังสองพลังพลังแห่งความมืดตอนที่ไฟดับในซีแอตเทิลเมื่อ10วันที่แล้วท่านรู้สึกยังไงบ้างเมื่ออยู่ในความมืดไม่สนุกเลยจริงไหมทั้งมืดทั้งหนาวมองไม่เห็นอะไรรู้สึกนั่นไหมอยากจะให้ไฟกลับมาเร็วๆไหมเหมือนกันมนุษย์หลายคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าดำเนินชีวิตในความมืด
พระเจ้าอยากให้ความสว่างเข้ามาในชีวิตของเราและความสว่างนั้นมาจากพระเจ้าถ้าเราไม่ต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราก็ดำเนินชีวิตในความมืดโดยปริยายโดยไม่รู้ตัวเราต้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและเริ่มดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับชีวิตของเราตัดสินใจสิครับอย่าดื้อรั้นอย่าเย่อหยิ่งจองหองอย่าปฏิเสธพระเจ้าเลยพระเจ้าอยากให้เราทุกคนกลับใจจากความบาปอยากถามนิดนึงมีใครในห้องนี้ไม่เคยโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตยกมือขึ้นมีใครในห้องนี้ไม่เคยคิดไม่ดีกับคนอื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตยกมือขึ้นไม่มีจริงไหมพวกเราเป็นคนบาปทั้งนั้นพวกเราทำผิดและเราจะต้องไปชดใช้โทษบาปแม้แต่ศาสนาอื่นก็สอนเหมือนกันว่าเมื่อเราทำผิดเราต้องไปชดใช้แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับในความเชื่อของคริสเตียนนั้นเราไม่ต้องไปชดใช้เพราะว่ามีคนชดใช้ให้เราแล้วคือพระเยซูไปตายบนไม้กางเขนชดใช้ให้เราเพียงแต่เราต้องต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเท่านั้นเองท่านมีทางไปสวรรค์ได้2วิธีผมจะบอกให้ง่ายๆ1ไม่เคยทำผิดเลยในชีวิตแม้แต่ครั้งเดียวเพราะสวรรค์เป็นที่บริสุทธิ์คนที่ทำผิดแม้แต่ครั้งเดียวเข้าสวรรค์ไม่ได้ใครบ้างในห้องนี้ที่ไม่เคยทำผิดแม้แต่ครั้งเดียวยกมือขึ้นผมยังไม่กล้า ยกมือเลยอันที่สองที่เข้าสวรรค์ได้คือท่านเคยทำผิดแต่ว่าท่านยอมให้พระเจ้ายกโทษบาปและชำระความผิดนั้นให้และไถ่โทษความผิดนั้นให้นั่นคือข่าวดีข่าวดีคือพระเจ้ายกความผิดให้กับเราและชำระความผิดให้เราโดยการตายบนไม้กางเขนอยากหนุนใจพี่น้องให้รับเชื่อพระเจ้ามีใครไหมครับอยากไปสวรรค์ยกมือขึ้นไปสวรรค์ยกมือขึ้นสูงๆหน่อยสูงๆไปสวรรค์ต้อนรับพระเยซูดีไหมครับนะต้อนรับอธิษฐานว่าตามผมต้อนรับพระเยซูนะครับท่านกำลังพูดกับพระเจ้านะครับไม่ได้พูดกับผมพูดอย่างนี้ข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกทำผิดบาปต่อพระองค์วันนี้ลูกขอสารภาพบาปกลับใจจากความบาปพระองค์รักลูกมากจึงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือองค์พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับลูกขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามและพระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่ขอพระองค์เข้ามาในชีวิตณบัดนี้มานั่งในบัลลังก์ชีวิตของลูกวันนี้เป็นต้นไปลูกเป็นลูกของพระองค์แล้วจะดำเนินชีวิตกับพระองค์ขอพระองค์ประทานฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของลูกเมื่อลูกอ่านพระคัมภีร์ขอพระองค์สอนลูกด้วยขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอสร้างความยินดีด้วยครับอาเมนสัปดาห์หน้าเราจะเรียนต่อว่าเราจะดำเนินชีวิตที่ดีเลิศต่อพระเจ้าได้อย่างไรอย่าพลาดนะครับกลับมาคริสตจักรอาทิตย์หน้าแล้วเราจะเรียนต่อกันอาเมนไหมครับใครเห็นด้วยกับผมว่าตั้งแต่มาอยู่ในไฟของพระเจ้าเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตนั้นหลุดจากความบาปไปหลายเรื่องท่าทีอะไรผิดหลุดไปเยอะชีวิตดีขึ้นเยอะพระเจ้ายังอยากล้างชีวิตเราต่อไปเรื่อยนะครับดังนั้นเองพวกเรานั้นจะต้องถ่อมใจเราเข้าไปหาไฟของพระเจ้าที่จริงผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆเมื่อวันก่อนนั้นมีโอกาสคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นคนไทยอยู่ที่อีกรัฐหนึ่งปรากฏว่าสามีก็ป่วยภรรยาก็ป่วยมีปัญหาเยอะแยะไปหมดแล้วเขาไม่เชื่อพระเจ้าพยายามบอกเรื่องพระเจ้าเขาก็ไม่ฟังผมสักทีไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมรับพระเจ้าสักทีผมมีโอกาสอีกวันนึงได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านเป็นชาวอเมริกันอย่าล้างตัวเองมีปัญหาผ่าตัด8หนแล้วผมก็มานั่งคิดนะครับว่าทุกอาทิตย์เนี่ยที่คริสตจักรเนี่ยเราวางมือเราให้พระวิญญาณเคลื่อนให้พระเจ้าแตะคนพระวิญญาณของพระเจ้าถูกเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับแม่น้ำจากสวรรค์ในหนังสืออีซีเคียลบทที่47พระวิญญาณของพระเจ้าถูกเปรียบเทียบเป็นไฟถูกเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับผู้ช่วยให้พระผู้ช่วยเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาช่วยชีวิตของเราทุกอาทิตย์ผมกับภรรยาอยู่ในการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ล้างชีวิตของเราชีวิตครอบครัวเราดีขึ้นเรื่อยๆสุขภาพของเราดีไม่เคยเจ็บป่วยไม่ต้องกินยา
นอนหลับดีทานอาหารได้พอหัวถึงหมอนก็หลับแล้วไม่มีเรื่องกังวลใจเราอยู่ในพระพรของพระเจ้าจริงๆเพราะเรายินดีให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราและอยู่ในบ้านของเราจำได้ว่าตอนที่อ่านในหนังสือพระคัมภีร์นั้นมีบ้านของผู้ชายคนหนึ่งชื่อโอเบดอีดอมบ้านของผู้ชายคนนี้เขาเอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเข้าไปในบ้านของเขาเขาเรียกว่า The Ark of Covenant ในสมัยยุคนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่กับทุกคนเหมือนกับปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ทุกคนทุกแห่งแต่อยู่ในเฉพาะในหีบพันธสัญญาใครเคยดูหนังดิอาน่าโจนใครเคยดูหนังจำได้ไหมครับมีหีบพันธสัญญานั่นพระวิญญาณอยู่ในนั้นเข้าไปในอยู่ในบ้านของโอเบดอีดอมปรากฏว่าตอนช่วง3เดือนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในบ้านนั้นพระพรไหลอยู่ในบ้านนั้นตลอดเวลามีกินดีอยู่ดีนะครับเหมือนกับอยู่ดีๆพี่น้องก็ได้แหวนอะไรเงี้ยกินดีอยู่ดีได้รับพระพรเมื่อ2วันที่แล้วมามีพี่น้องคริสเตียนจากโบสถ์ตอนเช้าเขาบอกผมบอกว่าเขาเป็นสามีภรรยาภรรยามาจากสิงคโปร์สามีมาจากไต้หวันเขาบอกว่าเขามาอยู่โบสถ์เราโอ้โหเขาชอบพระวิญญาณบริสุทธิ์มากบ้านเขานี่รักพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในบ้านเขาและอยู่ในคริสตจักรของเราปรากฏว่าเขาไปกู้เงินผมเชื่อว่าหลายหมื่นเหรียญเพื่อทำธุรกิจเปิดร้านคาเฟ่ขายอาหารสิงคโปร์ปรากฏว่าเขากู้เงินมาเขาต้องใช้หนี้เนี่ยทุกเดือนผ่านทางแบงค์ของเขาแบงค์เนี่ยทางเจ้าหนี้เนี่ยมาตัดเงินที่ธนาคารของเขาทุกเดือนทุกเดือนเดือนละไม่รู้กี่ร้อยเหรียญนะครับทุกเดือนปรากฏว่าเขาเปิดร้านมาแล้ว3ปี2ปีที่แล้วอยู่ดีๆเงินที่ถูกตัดไปจากธนาคารมันหยุดไปเลยเขาก็เลยโทรไปที่แบงค์บอกว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเป็นหนี้อยู่ทำไมมันมาตัดเงินแบงค์บอกว่าคุณเป็นใครฉันไม่รู้จักชื่อคุณไม่ได้อยู่ในสารบบอยู่ดีๆนี่มันหายไปหมดนี่มันหายไปแล้วเขาก็ยังงงอยู่ใน2ปีผ่านมาบางทีเขาโทรไปอีกเขาบอกอะไรเกิดอะไรขึ้นบอกไม่มีชื่อคุณไม่ได้อยู่ในสารระบบไม่ได้อยู่ในบัญชีพระเจ้าอวยพรคนของพระองค์ให้นี่มันหมดไปพระเจ้าอวยพรคนถ้าเราไม่อายพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนถ้าเราไม่อายพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเรายินดีต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในบ้านของเราในชีวิตของเราร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรามีพระวิญญาณเต็มล้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นทุกอาทิตย์เราถึงได้เชิญพระวิญญาณมาที่จะเติมเราให้เต็มอยู่เรื่อยๆเพื่อชีวิตเรานั้นจะเต็มไปด้วยพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณมาพระองค์ก็ไล่ผีออกไปไล่ความเจ็บป่วยออกไปไล่คำสาปแช่งออกไปชีวิตเราก็ดำเนินชีวิตอยู่บนเหนือเมฆเราเดินเหนือเมฆอยู่ตลอดเวลาเราดำเนินชีวิตอย่างอัศจรรย์อยู่ตลอดเวลาเพราะชีวิตเรานั้นเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไม่สามารถทำคริสตจักรที่ไม่มีพระวิญญาณได้อีกแล้วมาถึงร้องเพลงกัน3เพลงเทศนาแล้วกลับบ้านคนมันนี่เจ็บป่วยกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเต็มโบสถ์ไปหมดเพราะอะไรเพราะไม่เคยอนุญาตให้พระวิญญาณมาทำงานในคริสตจักรมาขับผีมาเอาความเจ็บป่วยออกไปมาล้างชีวิตของคนตอนที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนั้นพระเยซูวางมืออยู่ตลอดเวลาพระเยซูรักษาคนพระเยซูเคลื่อนในพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมในโบสถ์ปัจจุบันเราถึงไม่เห็นเพราะว่าคนไม่เข้าใจอาเมนไหมครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา Like a blind man waiting patientlyWe press in through the clouds, and suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free.And suddenly, a touch from heaven. Jesus came, set me free. Like a woman with an issue of blood, we press in.
the blind man waiting patiently. We press in through the crowd, and suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. พระเจ้าอยากจะเคลื่อนเราจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งพระเจ้าอยากจะช่วยให้เราทั้งหลายนั้นดำเนินชีวิตที่ดีเลิศในสายพระเนตรของพระองค์และวันนั้นเมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าพระองค์จะบอกว่า Well done good and faithful servant เจ้าทำดีแล้วเราพอใจเจ้ามากแต่เราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้โดยกำลังของเราเองเราตัดสินใจแต่เราต้องการพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองเราถึง welcome ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราAnd rescue me. And suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Hallelujah. Hallelujah.ผู้ใดก็ตามที่กระหายจงมาหาพระเจ้าและดื่มพระองค์จะประทานน้ำที่ดำรงชีวิตให้พระองค์ผู้ใดก็ตามที่เหน็ดเหนื่อยจงมาหาพระเยซูและมารับแบกแอกของพระองค์เพราะแอกของพระองค์นั้นก็เบาและง่ายจงมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเหลือท่านพระองค์จะทรงปลดปล่อยท่านและให้กำลังกับท่านพระองค์จะช่วยเหลือท่านในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านฮาเลลูยาสำหรับผู้ที่เหน็ดเหนื่อยผู้ที่ต้องการน้ำทำลงชีวิตจงออกมาที่นี่และขอน้ำทำลงชีวิตเติมท่านให้เต็มในบ่ายวันนี้
Jesus came. The hand of God. พระหัตถ์ของพระเจ้า. Suddenly a touch from heaven. Jesus came. Jesus touched them. Free. Touch them, Lord. Suddenly touch them.Feel them, Father. Just came. Me free. Drink, drink, drink. พระเจ้าบอกดื่มน้ำให้ช่วยดื่มกระหายดื่มดื่มดื่ม The new wine. ดื่มน้ำองุ่นใหม่จากสวรรค์ดื่มจงดื่มณบัดนี้Like a blind man, waiting patiently. Touch, touch right now. Filter, Lord. Filter, filter, filter. Lukashuratra purukushi. Feel, feel. Now, fire of God, rivers of God.The new wine, the living water, fill, fill right now, in Jesus' mighty name, fill, fill Lord, fill them, her life will never be the same, yes Lord, evil things leave her right now in Jesus' mighty name, but the light of God shine upon her, she will be on fire for God, she will love you Lord, she will love you andLive her life for you, Father. Yes, Lord, fill in Jesus' mighty name. Fill. Yes, Lord. Fire. Fill. Yes, Lord. Fill. Fill. Yes, Lord. Fill. Glory, 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 glory.Touch from heaven, fire, fill, Jesus' mighty name, free, yes, Lord, hallelujah. พระเจ้าอยากจะล้างชีวิตของท่าน hallelujah, hallelujah.เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org